สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวกีฬาค่ำวันนี้นะคะต้องบอกว่าข่าวแรกเนี่ยพาคุณผู้ชมไปสาธารณรัฐประชาชนจีนกันก่อนเลยค่ะครับดูการแข่งขันรายการใหญ่นะคะผลงานของน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนากิจขวัญใจแฟนเทควันโดในการแข่งขันเฉิงตูเกมส์เจ้าตัวก็เปิดเผยนะคะว่าแชมป์การแข่งขันมหาลัยโลกคราวนี้3สมัยซ้อนเพิ่มความเชื่อมั่นก่อนล่าเหรียญทองสั่งลาในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่จีนรวมไปถึงโอลิมปิกแล้วก็เตรียมเปิดยิมเทควันโดในเดือนกันยายนนี้ด้วยไปติดตามจากรายงานค่ะครับพานิพักวงพัฒนากิจได้รับเสียงเชียร์อย่างล้นหลามจากแฟนคลับชาวจีนในรอบชิงชนะเลิศเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมโดยน้องเทนนิสสามารถล้างตาเอาชนะเมอร์เว่ดินเซลแชมป์โลกจากตุรกีได้อย่างสวยงาม2ต่อ0ยกคว้าเหรียญทองแรกให้กับนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกในครั้งนี้และเป็นแชมป์สมัยที่3ติดต่อกันอีกด้วยนักเทควันโดสาวสุราษฎร์ธานีซึ่งจะมีอายุครบ26ปีในวันที่8สิงหาคมนี้เป็นนักกีฬาขวัญใจของแฟนเทควันโดเฉิงตูซึ่งเดินทางตามมาเชียร์ถึงขอบสนามมหาวิทยาลัยเสฉวนวิทยาเขตหวังเจียงแฟนคลับเกือบร้อยคนมาดักรอขอลายเซ็นและถ่ายรูปกับเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2020หลังจบการแข่งขันบางคนติดตามผลงานมานานชื่นชอบความเก่งกาจและความน่ารักขณะที่นักศึกษาจีนรายนี้บอกว่าได้นำเทคนิคการเตะศีรษะทำคะแนนของพานิพักไปเขียนวิทยานิพนธ์จนสามารถจบการศึกษาจากโรงเรียนกีฬาแห่งชาติจีนซึ่งแฟนคลับทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชอบน้องเทนนิสมากๆชัยชนะเหนือแชมป์โลกสร้างความมั่นใจก่อนล่าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ที่นครหังโจวและป้องกันแชมป์โอลิมปิกสั่งลาชีวิตนักกีฬาเทควันโดโดยน้องเทนนิสเตรียมเปิดยิมสอนเทควันโดที่มีชื่อว่าพานิพักเทควันโดหน้าบริเวณกรุงเทพกรีฑาในเดือนกันยายนนี้เจ้าตัวหวังปั้นดาวดวงใหม่สู่ทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตหลังจากนี้ก็จะมีแมตช์เอเชียนเกมค่ะที่ประเทศจีนค่ะในอีก2เดือนข้างหน้าค่ะก็เป็นแมตช์มหากรรมที่ยิ่งใหญ่สำหรับชาวเอเชียค่ะก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็สุดความสามารถเหมือนเดิมค่ะใช่ค่ะโอลิมปิกคือเป้าหมายสูงสุดสำหรับหนูค่ะก็อยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้หนูคว้าเหรียญทองปิดท้ายชีวิตนักกีฬาเทควันโดด้วยนะคะขอให้ทุกคนช่วยเชียร์ด้วยค่ะหลังจากเลิกเล่นเทควันโดค่ะหนูก็วางแผนเปิดยิมเทควันโดสำหรับหนูค่ะก็คือชื่อว่าพานิพักยิมค่ะเพราะว่าหนูก็เสียดายประสบการณ์แล้วก็ความรู้ที่มีถ้าแบบหนูจะแบบเลิกเล่นแล้วก็แบบไปใช้ชีวิตเลยค่ะไม่อยากให้มันตายไปกับหนูหนูอยากส่งทอดประสบการณ์ที่หนูมีแล้วก็ความรู้ที่มีให้กับน้องๆรุ่นต่อไปเพื่อที่แบบวันหนึ่งน้องๆจะได้ขึ้นมาแทนที่หนูแล้วก็ได้เหรียญทองโอลิมปิกเหมือนหนูค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของแบดมินตันทีมผสมไทยนะครับวันนี้ก็เจอศึกหนักตัดเชือกกับเจ้าภาพจีนนะครับซึ่งเราเคยแพ้มาในรอบแบ่งกลุ่ม1ต่อ4คู่ไปติดตามผลการแข่งขันกันครับรอบรองชนะเลิศแมตช์แรกคู่ผสมรุธนภักดิ์อูบทองจับคู่กับเชิญนิชาสุดใจประภารัตน์สู้เต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าพ่ายกับเหอจี้ถิงและตู้ยื่ออย่างสูสี1ต่อ2เกมจากนั้นชายเดี่ยวสรันแจ่มสีต้านไม่ไหวแพ้ให้กับหวังเจิ้งซิง0ต่อ2เกมและหญิงเดี่ยวลลินรัตชัยวันพ่ายหานยื่อมือ1ของจีนไป0ต่อ2เกมเช่นกันทำให้แบดมินตันทีมผสมไทยแพ้จีน0ต่อ3คู่ได้เหรียญทองแดงวันนี้จริงๆเราก็จัดชุดใหญ่ลงแล้วนะครับแต่ว่าจีนเขาก็จัดชุดใหญ่ลงเหมือนกันไม่ประมาทไทยเลยนะครับวันนี้น้องเล่นได้เต็มที่ที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าด้วยดีกรีของจีนที่เขาส่งนักกีฬามาในการแข่งขันเนี่ยเป็นระดับท็อปของโลกทั้งนั้นเลยซึ่งวันนี้น้องๆทุกคนเล่นได้ดีแล้วก็ตามมาตรฐานของน้องๆทุกคนแล้วนะครับก็วันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วครับทีมนักตบลูกขนไก่ไทยยังเหลือโปรแกรมการแข่งขันในประเภทบุคคลโดยหวังลุ้นเหรียญเพิ่มจากหญิงเดี่ยวและคู่ผสมนิวัฒน์สุริยะถ่ายภาพนิติพันธ์สมบุตรรายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนครับ